มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Station สถานที่ความรู้จากขุมพลังแห่งปัญญานะคะและสำหรับช่วงแรก Wisdom Lab Up ค่ะดิฉันธมนต์พันธ์ภารุชิพุทธิวงศ์ค่ะและดิฉันวรพรแสนสุขค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการค่ะการที่จะนะคะมีการดูแลนะคะทั่วถึงเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความปลอดภัยนะคะหรือว่าการสำรองนะคะพลังงานทางด้านของน้ำมันเนี่ยนะคะให้เพียงพอในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานค่ะมีการออกมาตรการนะคะเพื่อที่จะรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการนะคะกำชับให้กับศูนย์บริการน้ำมันทั่วประเทศค่ะมีการงดจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าจะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับจุดแวะพักให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะกรมธุรกิจพลังงานค่ะได้มีการวางมาตรการป้องกันอุบัติภัยและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยกำชับให้ผู้ค้าและผู้ขนส่งน้ำมันจัดเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการในน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทางด้านของนายวิทูลกุลเจริญวิรัตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ระบุว่าเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมีการจัดเตรียมน้ำมันและก๊าซให้เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถโดยในการนะคะให้คลังน้ำมันทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำรองน้ำมันอย่างเต็มที่พร้อมกับเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการและจำนวนรถขนส่งน้ำมันเพื่อเป็นการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอค่ะทั้งนี้ยังได้มีการวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันเกิดจากการเมาแล้วขับโดยกำชับให้สถานีบริการทุกแห่งงดจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเด็ดขาดและขอความร่วมมือให้สถานีบริการน้ำมันจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เหนื่อยล้าจากการขับรถไกลสามารถที่จะแวะพักจุดบริการพักรถก่อนเดินทางต่อด้วยการจัดพื้นที่พักผ่อนบริการน้ำดื่มและห้องน้ำที่สะอาดไว้คอยบริการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่จะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีจุดอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะปีใหม่ไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะเหล่าคนที่มาทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะหรือว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดเองก็จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะตามสถานที่ต่างๆมากมายเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ครบครันแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแบ่งเบาภาระในการขับรถที่อาจจะเหนื่อยล้าได้แต่ก็อย่าลืมถ้าหากว่าเหนื่อยเนี่ยเราต้องมีการแวะนะคะที่ศูนย์บริการน้ำมันหรือว่านะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่าไปจอดรถในที่เปี่ยวเพราะอันตรายมากแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยว อาจจะไม่มีที่จอดด้วยดูแล้วนะคะตามไหลทางรถก็จะเยอะแยะไปหมดต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยตัวเองเป็นหลักด้วยลงจากรถตอนไปเข้าห้องน้ำในปั๊มต้องล็อกรถปิดรถก่อนนะบางคนนี่โอ้โหเผลอเลยไงสตาร์ทรถเอาไว้หายได้เหมือนกันนะช่วงนั้นก็คนเยอะนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไงก็ดูแลทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็รวมทั้งเพื่อนรอบข้างด้วยนะคะต่อด้วยข่าวต่อไปนะคะในช่วงสงกรานต์แบบนี้ก็จะต้องมีในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยทั้งนี้ค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีคำสั่งให้ตำรวจทุกพื้นที่ระดมกวาดล้างปัญหาทางด้านอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดค่ะซึ่งจะมีการลักลอบขนย้ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะโดยจะระดมกวาดล้างตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมารวมทั้งอำนวยความสะดวกในช่วง7วันอันตรายค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง16เมษายนนี้ค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังได้กำหนดมาตรการกวดขันผู้จำหน่ายสุราในพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำโดยตำรวจจะต้องตรวจตาและตั้งจุดตรวจอย่างเข้มงวดค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะใช้มาตรา44แทนการใช้กฎอัยการศึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้กำหนดการทำงานเพราะมาตรา44มีเพียงข้อกำหนดกว้างๆซึ่งต้องรอคำสั่งและหลังจากมีการบังคับใช้ตำรวจจะปรับการทำงานให้สอดคล้องอีกครั้งค่ะส่วนคดีระเบิดที่ศาลอาญาขณะนี้เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก1คนซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่รับและเบิกเงินโดยเจ้าหน้าที่นะคะรอพยานและหลักฐานว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำผิดรายอื่นได้อีกหรือไม่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการนะคะที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาวๆแบบนี้ใช่นะคะอย่างที่บอกนะคะในช่วงที่หยุดยาวๆแบบนี้นะคะอาจจะมีในลักษณะของอาชญากรมีการขนย้ายยาเสพติดก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าคือเราโมแต่ว่าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเนี่ยความปลอดภัยอาจจะเป็นช่องว่างถูกต้องเป็นช่องว่างที่จะทำให้ขนย้ายได้ง่ายอันนี้เป็นมาตรการที่ดีนะใช่ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะหลังจากมีกรณีนะคะที่หลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะจีนนะคะหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เนี่ยมีการประกาศนะคะยกเลิกนะคะทางด้านของเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำที่จะเดินทางเข้าประเทศนะคะในช่วงสงกรานต์ตอนนี้ค่ะทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะก็มีการผ่อนปรนนะคะให้กับสายการบินเจ็ตเอเชียซึ่งก็เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำนะคะเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งก็จะขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง15เมษายนค่ะส่วนรายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ยังอยู่ในการรอการพิจารณาอยู่ค่ะขณะนี้สายการบินที่ได้รับผลกระทบในการบินเข้าประเทศเกาหลีใต้นะคะจำนวน3สายการบินนั่นก็คือเจ็ตเอเชียนกสกูตและเอเชียแอตแลนติกค่ะซึ่งตอนนี้เบื้องต้นเกาหลีใต้เองก็มีการผ่อนปรนให้เที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบินเจ็ตเอเชียบินเข้าประเทศได้ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง15เมษายน2558ทั้งนี้เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสมชายพิพุทธวัฒน์อธิบดีกรมการบินพลเรือนได้มีการชี้แจงกับสำนักงานการบินพลเรือนเกาหลีใต้และขอให้มีการผ่อนปรนมาตรการในระหว่างวันที่10ถึง19เมษายน2558เพราะว่าตรงกันกับเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีความมุ่งมั่นที่จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆตามที่กรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ประเมินเอาไว้โดยในระหว่างวันนี้ทั้ง2ฝ่ายจะมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องและเกาหลีใต้เองก็จะมีการแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอของไทยให้ทราบภายหลังทางด้านของเกาหลีใต้ก็มีการระบุว่ายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการบินของไทยเพราะว่าเมื่อปี2544เกาหลีใต้เองก็เคยถูกการลดระดับความปลอดภัยด้านการบินจากองค์การการบริหารการบินของสหรัฐหรือว่า FAA ซึ่งเกาหลีใต้ได้มีการใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่ถึง4เดือนด้วยกันค่ะก็อาจจะมีการปรึกษาทางเกาหลีใต้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขจุดบกพร่องสำหรับการบินพลเรือนในบ้านเราเพื่อที่จะนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติให้เร็วขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะในเรื่องของการบินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซสซิทีฟหลายๆที่เลยนะคะจะมีข่าวในเรื่องของการบินบ่อยมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะให้ทางภาครัฐของเราค่ะสามารถที่จะฟื้นความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยนะคะสำหรับการบินพลเรือนให้เร็วๆนะคะแล้วก็มีทางออกเร็วๆด้วยใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อด้วยเรื่องราวของปัญหาภัยแล้งกันบ้างดีกว่าเรานำเสนอบ่อยมากๆเลยนะคะครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นค่ะที่เกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรกว่า30หลังคาเรือนนะคะตอนนี้ต้องเอาร่มไปกางให้กับพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้นะคะหลังจากที่สภาพอากาศสูงถึง39องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติยังแห้งขอดไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรค่ะขณะที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังไฟไหม้บ้านในช่วงฤดูร้อนด้วยขอให้ตรวจสอบระบบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากใช้งานนานกว่า10ปีมีสภาพเก่าหรือชำรุดอาจเสี่ยงเกิดไฟไหม้ได้ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหลายครอบครัวไปลงเล่นน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อคลายร้อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนประชาชนอย่าออกไปเล่นน้ำลึกเกินนะคะเกรงว่าจะเป็นอันตรายค่ะด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคามได้งดระบายน้ำของฝายวังยางทำให้เกษตรกรในตำบลลาดพัฒนาต้องหันมาปลูกพืชฤดูแล้งเช่นต้นดาวเรืองนะคะแทนการปลูกข้าวนาปลังและสามารถสร้างรายได้เดือนละ10,000 บาทรวมทั้งปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชสีมาอุบลราชธานีนะคะสามารถทำรายได้อย่างต่อเนื่องจากการขายต้นหญ้าเลี้ยงสัตว์จากเดิม25มัดราคา100บาทเหลือ17มัดราคา100บาทนะคะโดยอ้างว่าผลผลิตลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่ะสำหรับภาคใต้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหมู่7เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อยู่ในสภาพแห้งขอดชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องหาซื้อน้ำจากบนฝั่งมาบริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับร้านซักรีดได้ปรับขึ้นราคาค่าบริการเพราะต้องซื้อน้ำในราคาที่แพงกว่าปกตินะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว3อำเภอประกอบด้วยเขาพนมเหนือคลองและเกาะลันตารวม18ตำบล72หมู่บ้านเกือบ 3,000 ครอบครัวประชาชนประสบภัยแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้กว่า 5,000 คนพื้นที่การเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหายตลอดจนจังหวัดตรังนะคะสภาพอากาศร้อนทำให้ปลาเก๋าและปลากระพงที่เลี้ยงไว้ในกระชังริมคลองแนวชายป่าชายเลนนะคะในตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนทยอยตายอย่างต่อเนื่องเกษตรกรประมาณ50รายก็ได้รับความเดือดร้อนหลังต้องซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงกระชังละ200ตัวเป็นเงินกระชังละ 15,000 บาทค่ะส่วนจังหวัดอ่างทองประชาชนบางส่วนเริ่มใช้สีพ่นถนนจองพื้นที่เล่นสงกรานต์และขายสินค้าบริเวณริมถนนสายเสนาชันสูตรหรือที่เรียกว่าถนนข้าวสุกนะคะตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญโดยทุกปีจะใช้น้ำจากคลองชลประทานเล่นสาดน้ำแต่ปีนี้ประชาชนกังวลว่าน้ำในคลองชลประทานที่มีปริมาณน้อยและชลประทานจังหวัดอ่างทองไม่ปล่อยน้ำจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มีน้ำไม่เพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเพิ่งรู้จักเพิ่งทราบว่ามีถนนข้าวสุกเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันโอ้ยน่าไปเที่ยวเนาะ แค่ฟังชื่อก็สุขใจละนะคะแต่ก็ต้องเอาใจช่วย นะคะสำหรับหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะคะภัยแล้งเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งผลต่อภาคการเกษตรอย่างเดียวอย่างที่บอกช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็เกรงว่าจะไม่มีน้ำให้เล่นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะรวมถึงนะคะสถานที่ท่องเที่ยวบางที่นี่ก็น้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคก็ขาดแคลนใช่ค่ะเอาใจช่วยแล้วกันก่อนสงกรานต์มีฝนหนักๆมาสักหน่อยนะก็ไปตกทางที่ภัยที่แล้งแล้วกันส่วนกรุงเทพปริมณฑลอย่าตกเลยน้ำท่วมรถติดการจราจรโอ้โหสับสนมากซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเมื่อเช้าตีห้าโดนกันไปแล้วก็โดนกันไปแล้วดีนะเราไม่ออกมาทำงานช่วงเช้าอ่ะค่ะเอาใจช่วยคนกรุงเทพด้วยละกันอ่ะละค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่คลิปกันบ้างนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งหลายๆคนรู้จักกันนั่นก็คือโดรนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดรนเขาก็จะถูกนำมาใช้นะคะในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ตามค่ะและล่าสุดเนี่ยก็เอามาใช้กับทางด้านของปศุสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่านะคะการรายงานของ Iris Independent นะคะก็มีการรายงานว่านายพอลเบรนเนนค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวไอริสแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนะคะมีการใช้โดรนค่ะในการต้อนฝูงแกะจำนวน150ตัวในฟาร์มของเขานะคะจากการสังเกตก็จะเห็นว่าโดรนนี่ก็สามารถไล่ต้อนแล้วก็แกะเขาก็จะไปเป็นแบบระเบียบด้วยปกติเราจะเห็นสุนัขเนาะเออไม่เคยเห็นโดรนเลย มันจะไฮเทคโนโลยีขนาดไหนนะคะแล้วก็สามารถช่วยนะคะในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าประหยัดเวลา นะคะให้กับผู้เลี้ยงแกะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะWe'll be right back.
ยค่ะก็เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็เกรงว่าสุนัขที่จะมาต้อนแกะนี้จะตกงานกันหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่าไปเป็นระเบียบมากต่อไปใช้โดรนเครื่องเดียวแกะก็ไปตามทางใช่แล้วก็สามารถที่จะเห็นภาพด้วยนะว่ามีแกะตัวไหนออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่ากลับมาโดนแน่เลยเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะคลิปสนุกแบบนี้จาก YouTube ค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วงของ Wisdom Close Up นะคะวันนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งน้องท็อปก็จะรวบรวมจากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะส่วนวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Close Up ค่ะช่วงนี้นะคะคุณท็อปนะวันนี้เรียกคุณเลย จะมานำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศ กันนะคะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ชมกันรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้อาทิตย์อื่นๆนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปรัฐพรชัยเดชกับเรื่องราวด้านเทคโนโลยีไอทีและนวัตกรรมที่น่าสนใจกันครับซึ่งวันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการไอทีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราไปรับชมกันเลยครับมากันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับ Microsoft เปิดตัวแอปใหม่ Office Lens สแกนเอกสาร OCR แก้ไขข้อความได้ตามต้องการทั้งนี้ Microsoft ประกาศเปิดตัวแอปใหม่สำหรับ iPhone Office Lens ซึ่งเดิมมีอยู่เฉพาะใน Windows Phone เท่านั้นด้วย Office Lens ผู้ใช้ iPhone จะเหมือนมีเครื่องสแกนเนอร์แบบพกพาเอกสารที่ถูกสแกนนั้นสามารถอัพโหลดไปยัง OneNote หรือ OneDrive เพื่อเปิดบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ในทันทีครับ Office Lens สามารถครอบภาพที่ถ่ายจากมุมเอียงให้กลายเป็นภาพหน้าตรงและทำการวิเคราะห์ตัวอักษรในภาพแปลงออกมาเป็นตัวอักษรให้อัตโนมัติเราจึงแก้ไขข้อความได้อย่างง่ายดายและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือสามารถสแกนนามบัตรแล้วเพิ่มข้อมูลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ได้อีกด้วยใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วบน App Store เป็นแอปฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับหลักการใช้ง่ายๆเพียงผู้ใช้สมาร์ทโฟนปฏิบัติการ Windows Phone iOS และ Android มีแอป Office Lens ซึ่งในแอปจะมี3โหมดให้เลือกได้แก่ Photo เสมือนการถ่ายภาพทั่วไปผู้ใช้สามารถบันทึกภาพลงใน OneNote เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภาพเหล่านั้นได้จากทุกอุปกรณ์ Document การสร้างสำเนาเอกสารนามบัตรหรือโปสเตอร์ Whiteboardโหมดการสแกนภาพที่ช่วยลบแสงสะท้อนและเงาต่างๆบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อให้ได้ภาพข้อความที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง3โหมดนี้สามารถเลือกแปลงเป็น PDF Word PowerPoint File พร้อมบันทึกไปที่ OneDrive ได้เลยครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ของ Microsoft กันครับ Microsoft ได้เปิดตัว Surface 3 แท็บเล็ต Windows 8.1 ที่จะมาปิดฉาก Surface RT ซึ่งการเปิดตัว Surface 3 แท็บเล็ต Windows รุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมหน้าจอ 10.8 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 พร้อม Office 365 Personal ฟรี1ปีสามารถอัปเดตเป็น Windows 10ได้อีกด้วยครับ Microsoft เปิดตัว Surface 3 แท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มาแทน Surface RT และ Surface 2มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 10.8 นิ้วรันระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 รองรับการอัปเดตเป็น Windows 10ส่วนการดีไซน์ตัวเครื่องยังคงเหมือนกับ Surface Pro 3ด้านสเปคใช้ CPU Intel Atom X7
Z8700 1.6 GHz RAM 2 GB และ4 GB หน่วยความจำ64 GB และ128 GB มีให้เลือกทั้งรุ่น Wi-Fi และ LTE นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมอย่างปากกาสไตลัส Surface Pen ก็ช่วยเพิ่มสีสันของปากกาใหม่มีทั้งสีเงินสีดำสีแดงสีน้ำเงินและที่ขาดไม่ได้ Type Cover กับ Docking Station ที่ถูกปรับขนาดให้เล็กลงพอดีกับตัวแท็บเล็ตรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นฟิล์มกันรอยหน้าจอที่ชาร์จให้เลือกซื้ออีกด้วยทั้งนี้ Surface 3จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่5พฤษภาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาและวันที่7พฤษภาคมอีก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยส่วนราคาในประเทศไทยต้องรอทาง Microsoft ออกมาประกาศอีกครั้งนะครับมาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบ Apple Watch ทาง Nomad Pod สร้างแบตเตอรี่สำรองแบบพกพาเพื่อสำหรับชาร์จ Apple Watch มาแล้วครับคลอด Apple Watch ไม่ทันไรก็มีปัญหาเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็วใช่หรือไม่ครับอีกทั้งยังใช้งานได้ไม่เต็มวันด้วยซ้ำแต่หากเรามีเจ้า Nomad Pod แบตเตอรี่สำรองแบบลิเธียมโพลิเมอร์สำหรับชาร์จ Apple Watch ที่ยืดอายุแบตเตอรี่ Apple Watch ออกไปได้นานกว่าเดิมถึง4เท่าซึ่งเรารู้กันแล้วว่า Apple Watch นั้นมีจุดอ่อนที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ทั้งวันจำเป็นต้องชาร์จมันทุกคืนคืนไหนลืมชาร์จนี่กลายเป็นนาฬิกาธรรมดาเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามี Nomad Pod แล้วก็ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปครับมันเป็นแบตเตอรี่สำรองแบบลิเธียมโพลิเมอร์สำหรับชาร์จ Apple Watch ที่ยืดอายุแบตเตอรี่ Apple Watch ออกไปได้นานกว่าเดิมถึง4เท่าขณะที่ Nomad Pod มีขนาดเล็กมากเพียง 72x25mm เท่านั้นและเบาเพียง80กรัมพกพาสะดวกแต่ก็แลกมาด้วยความจำของแบตเตอรี่ที่ให้มาเพียง 1,800 แอมป์ชาร์จ Apple Watch ได้สบายๆแต่ถ้าจะเอามาชาร์จ iPhone แล้วก็คงไม่เข้าท่าเท่าไหร่นอกจากชาร์จ Apple Watch ได้แล้วยังมีพอร์ต USB-C กับ USB แบบปกติให้มาด้วยใครสนใจ Nomad จะวางขายเจ้านี่ในวันที่1มิถุนาในราคาประมาณ 1,950 บาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันที่หน้าเว็บของ Nomad กันได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวด้าน IT Intent ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณน้องท็อปมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะเทคโนโลยีดีๆที่นำมาฝากกับเราในวันนี้นะคะหลากหลายมากๆนะคะเชื่อว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคอ IT หลายๆท่านเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันทุกวันพุธพุธแล้วเขาก็จะมาอัปเดตเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมเป็นประจำค่ะเอาละค่ะแต่สำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเราได้จัดกิจกรรมขึ้นมาส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับน้องนักศึกษาคนเก่งค่ะที่ได้มีการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่ถือว่ามีประโยชน์นะคะต่อน้องๆเด็กชาวเขาที่ได้โอกาสอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนะคะก็จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเป็นการจัดโครงการนะคะแบ่งปันรักเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆเด็กชาวเขานะคะที่จังหวัดเชีย
ียงรายเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะนั่นก็คือน้องเฟื่องฟ้านารีรัตน์ค่ะซึ่งน้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาบัญชีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดี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 ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องเฟื่องนะคะวันนี้น้องเฟื่องสวยมากได้ข่าวว่าช่วงเช้าไปทำกิจกรรมมาด้วยกับเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ใช่ค่ะนิดนึงแต่ว่ากิจกรรมที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่สามารถที่จะห่วงสวยได้ต้องไปแบบลุยๆนะนั่นก็คือในด้านของโครงการการสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายเรามาพูดถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก่อนละกันค่ะวัตถุประสงค์คืออะไรคะวัตถุประสงค์อย่างแรกนะคะก็คือตั้งใจที่จะไปสอนภาษาอังกฤษให้เด็กค่ะเพราะว่าวิทยาลัยของหนูก็เป็นนานาชาติเนาะก็เราก็จะมีเพื่อนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ไปกันประมาณ20คนนะคะคือว่าจะไปสอนภาษาอังกฤษเด็กด้วยอีกอย่างก็คือจะไปสร้างระบบประปาภูเขาให้เด็กบนดอยนะคะก็ระยะทางประมาณประมาณ2กิโลเมตรค่ะโอ้อันนี้คือประปาภูเขาที่ไปสร้างความยาว2กิโลเลยเหรอใช่ก็คือต่อลงมาจากบนเขาค่ะต่อลงมาจากบนเขาแล้วเราไปกิจกรรมกี่วันนะไป3วัน2คืนค่ะ3วัน2คืนทำไมกิจกรรมแน่นขนาดนี้ต้องไปกันเยอะมากไปกันกี่คนคะไปประมาณ20คนค่ะ20คน20คนแต่ว่านอกจากจะไปสอนภาษาแล้วยังไปสร้างระบบสาธารณูปโภคให้กับพี่น้องชาวเขาด้วยใช่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆและอย่างการไปในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาอะไรคะเพราะจริงๆแล้วการเรียนบัญชีดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกันเนาะกับการสอนภาษาค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา RSU 101ค่ะก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะงั้นเรามาเข้าในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาละกันค่ะว่ามีทางด้านของการสอนภาษานะคะแล้วก็มีทางด้านของการทำประปานะคะลงมานี่จากเขาถึง2กิโลเลยนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆนะคะที่นำไปฝากน้องๆที่อยู่บนเขาหรือเปล่ามีค่ะก็อย่างเช่นเราก็จะเต้นเป็นค่ะเพลงภาษาอังกฤษของเราอะไรอย่างนี้เขาก็จะเต้นเพลงชาวเขาของเขาค่ะแลกเปลี่ยนกันค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายอย่างเขาก็จะสอนเราพูดภาษาเขาบ้างค่ะเราก็จะสอนพูดภาษาของเราบ้างอะไรอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันหลายอย่างค่ะแล้วในโครงการนี้ใช้ชื่อว่าโครงการแบ่งปันรักถูกไหมคะได้ไปทำอะไรมาบ้างคะนอกจากสอนภาษาอังกฤษทำท่อประปาแล้วค่ะแล้วก็มีการสอนเต้นแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมคือสอนเราทำอาหารดีกว่าเขาสอนเราทำอาหารสอนก่อไฟอ๋อใช่ค่ะสอนแบบการใช้วิถีชีวิตเป็นการแลกเปลี่ยนกันเราไปสอนภาษาอังกฤษเขาก็มาสอนการใช้วิถีชีวิตแบบชาวเรียบง่ายที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ยากกว่าภาษาอังกฤษไหมยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะแล้วพูดถึงขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษทำยังไงคะเขาถึงจะเข้าใจเราก็สำหรับเราเป็นคนไทยเนาะแล้วก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นของฝรั่งเนี่ยยากมากคือเด็กก็จะฟังไม่ออกค่ะฟังไม่ออกเลยค่ะจริงๆแล้วน้องๆเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วหรือเปล่าก็มีแค่1ถึง10อะไรน้องๆเขาเป็นเด็กๆอายุเท่าไหร่ชั้นอะไรบ้างเป็นเด็กเหรอคะก็ที่มานะก็จะมีตั้งแต่เด็ก5ขวบไปถึงเด็กประมาณม .2 ม .3 ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนถ้าอยู่บนเขาเนี่ยกว่าเขาจะสอนภาษาอังกฤษก็น่าจะประมาณประถมปลายหรือเปล่าใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพูดถึงกระแสตอบรับกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้คือกระแสตอบรับดีมากก็คือว่าตอนแรกแพลนไว้ว่าจะมีเด็กมาร่วมแค่100คนค่ะไปมา300คนแล้วเราเอาอยู่อีกเราเอาอยู่เหรอก็เราบริหารยังไงอ่ะเพราะว่าเราไปกันที่20กว่าคนแต่เด็กมา300คนผู้ปกครองอีกต่างหากมีการแบ่งกรุ๊ปแบ่งกลุ่มไหมคะมีแบ่งกรุ๊ปค่ะก็จะเหมือนว่าแบ่งไปประมาณ5กลุ่มกลุ่มนึงก็จะสอนวิชานึงอังกฤษศิลปะวิทยาศาสตร์คณิตอะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันไปแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันค่ะแล้ววิชาไหนเด็กๆเขาสนใจที่สุดค่ะหนูรับผิดชอบวิชาคณิตค่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ค่ะแต่ว่าคุณครูสวยไงเด็กก็บอกว่ามานี่เลยคุณครูดูหน้าตาใจดีมาเรียนกันเต็มเลยเรียกเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกลุ่มชาวเขาที่เราได้มีโอกาสไปสอนเป็นกลุ่มชาวเขาชื่ออะไรคะแบบเช่นเป็นม้งหรือเป็นอะไรเอ่ยคอยาวเป็นม้งค่ะอ๋อเป็นม้งค่ะเราไปสัมผัสเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างจากคนเมืองของเรายังไงบ้าง
แตกต่างมากเลยค่ะคือของเขาจะเรียบง่ายแบบเรียบง่ายที่สุดเลยค่ะคือแบบให้ดำรงชีวิตอยู่ได้การต่อวันอะไรค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีทางด้านของขั้นตอนมีการแข่งแย่งทางซื้ออาหารขึ้นรถทุกอย่างเราก็ต้องมีการแข่งแย่งอย่างนี้เราได้มีการสะท้อนมุมมองนะคะวิถีชีวิตที่มันแตกต่างนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในวิถีชีวิตของเราหลังจากที่เรากลับมาจากโครงการนี้ยังไงบ้างก็คืออันดับแรกเลยก็คือจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นอย่างเช่นการแบ่งแยกชนชั้นของคนนะคะก็จะเข้าใจถึงจิตใจคนอื่นเนาะมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ก็อย่างต่อไปก็คือการมีน้ำใจที่มันมากขึ้นเพราะว่าชาวเขาเนี่ยเขาก็มาช่วยพวกหนูทำท่อด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเพราะว่าหนูต่อท่อมาเนี่ยก็คือจะให้โรงเรียนโดยตรงเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่เขาก็มาช่วยมีการแบ่งเป็นทีมเลยว่าทีมหนึ่งทีมสองทีมสามนี่เลยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาแสดงให้เราเห็นถึงความมีน้ำใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่ว่าก็ร่วมมือร่วมใจกับเราได้ดีใช่และในระยะเวลา3วัน2คืนนี่เราไปพักพิงที่ไหนอะคะก็พักพิงที่บ้านชาวเขาเลยค่ะก็จะเรียนรู้วิถีชีวิตเลยคือแบบค่ะเขาก็เกรงใจเราเราก็เกรงใจเขาแล้วความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงอะคะก็ต้องก่อไฟเองอะค่ะที่บอกว่ายากยากกว่าภาษาอังกฤษเขาไม่มีไฟฟ้าเลยถูกไหมคะมีค่ะแต่ว่าจะเปิดเป็นเวลาน้ำก็จะเปิดเป็นเวลาค่ะเพราะว่าหน้าแล้งอยู่เขาจะไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะแล้วเราใช้ชีวิตยังไงบ้างเมื่อกี้ที่เห็นในภาพก็จะมีการนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวทานกับอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองของเขาเราแน่นอนว่าไม่เคยทานอาหารพื้นเมืองในมื้อแรกที่เราไปทานเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้อร่อยมากค่ะคือหิวมาก กินได้แล้วจุดนั้นอะไรก็ได้หมดอะไรก็ได้แล้วคิดว่าการไปในครั้งนี้ได้ประโยชน์อะไรกลับมาบ้างคะได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยอย่างแรกก็คือว่าเราก็ต้องหัดมีน้ำใจให้มันมากขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหามาบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะอย่างที่สองก็คือว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้มันอาจจะง่ายขึ้นอีกนิดนึงให้มันเหมือนแบบว่าให้คล้ายๆเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้อยู่แบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะน่าจะโอเคก็เหมือนกับเป็นการใช้ความเรียบง่ายของเขามาปฏิบัติในชีวิตของเราก็จะทำให้เรามีความสุขได้ก็ว่าได้เนาะนะคะแล้วเราเนี่ยได้ประโยชน์จากเขาแล้วแหละจากการที่เราจะไปร่วมโครงการนี้เราได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นความเรียบง่ายได้เห็นความมีน้ำใจแล้วสำหรับน้องๆนะคะหรือว่าผู้ปกครองที่อยู่บนเขาเราไปหาเขาครั้งนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกเขาก็เราก็ไปพัฒนาหมู่บ้านให้เขาค่ะแล้วก็เราก็รับบริจาคของจากเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคให้เขาด้วยใช่แล้วในเร็ววันนี้จะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะที่แพลนไว้นะคะก็จะมีในเดือนกรกฎาคมค่ะก็ต้องวอนขอผู้ใหญ่ใจดีนะคะเซ็นอนุมัติด้วยค่ะขอผ่านตรงนี้ขอผ่านหน่อยนะคะเป็นโครงการทางด้านการสอนจะเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะก็คือว่าเหมือนว่าเราไปทำแทงน้ำมาแล้วไม่ใช่ไปทำระบบประปาแล้วก็จะทำแทงน้ำแล้วครั้งนี้เพราะไม่มีที่กักเก็บน้ำเพราะว่าถ้าหากว่ามีประปาก็ต้องมีแทงน้ำด้วยไม่งั้นก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแรงได้ไปที่เดิมหรือเปล่าคะที่เดิมค่ะที่เดิมที่เดิมคุยมาตั้งนานที่เดิมนี่อยู่เชียงรายอยู่อำเภออะไรไปที่ถามพยามเมงลายค่ะโอ้พยามเมงลายเลยไปยังกันยังไงอะคะนั่งรถนั่งเครื่องไปนั่งเครื่องต่างคนต่างไปหรอใช่แล้วก็ไปเจอกันคือว่าหนูก็จะแบบไปเหมือนดูงานก่อนจะไปก่อนหนูจะไปประมาณเกือบอาทิตย์นึงใช่ค่ะแสดงว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานงานด้วยเนี่ยเรามีการวางแผนของโครงการนี้เนี่ยนานขนาดไหนแล้วก็มีขั้นตอนอะไรที่เรียกได้ว่ามันมีความยากที่สุดในการที่จะไปจัดโครงการนี้คะส่วนที่ยากที่สุดล่ะคะก็คือตอนแรกก็คิดว่าพวกฝรั่งจะไม่ค่อยฟังเราอะไรอย่างนี้เพราะเขาจะมีความคิดของเขาอยู่แล้วแต่ปกติแต่เอาที่เขาจริงคือเขาฟังแบบฟังน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะแสดงว่าเขาชื่นชอบความเป็นไทยความเป็นเขาเรียกได้ว่าอะไรอ่ะพื้นบ้านเนาะนะคะเขามีกระแสตอบรับกับเรามายังไงหลังจากเขากลับมาละเขาก็บอกว่าเนี่ยถึงว่าเขาจะฟังเด็กๆพูดไม่ออกว่าเขาคิดอะไรแต่ว่าเขารับรู้ด้วยใจเขาก็พูดอย่างนี้เขาบอกเขาจะแบบจดจำไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเด็กๆที่เป็นชาวเขาเนี่ยเขาพูดภาษาไทยไหมคะบางคนคือพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราสอนเขายังไงเขาถึงจะพูดแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเขาอย่างแรกเราก็คือแบบต้องสอนให้มันสนุกก่อนนะคะเด็กก็ได้แบบอยากเรียนกับเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยสอนว่า
หนึ่งก็คืออะไรภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กจะเหมือนเล่นเกมกันมากกว่าเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ว่าอย่างไรนะคะต้องเอาความสนุกไปแลกน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนจะจากไปเดี๋ยวอยากจะให้นะคะน้องเฟื่องค่ะฝากนะคะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมละกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอยากที่จะนะคะไปร่วมโครงการหรือว่าอยากจะทำทางด้านของอาสาสมัครในการมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับคนที่ได้โอกาสกว่าหรือว่าคนที่รอโอกาสอยู่เนี่ยเขาจะต้องนะคะมีในเรื่องของความต้องการอะไรบ้างหรือว่าความสามารถอย่างไรบ้างฝากได้เลยค่ะก็รับสมัครเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอย่างแรกก็ด้วยใจค่ะก็รับให้ได้ว่าลำบากแน่ค่ะค่ายนี้ก็ไปได้กันค่ะสนุกสนานก็ติดต่อได้ที่ตึก11ชั้น2นะคะวิทยาลัยนานาชาติค่ะใช่ใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ใช่พัฒนาสวยๆอย่างนี้นะคะยังกล้าลุยนั่นนะแล้วก็ไปลุยแล้วก็ได้เห็นอะไรที่เปิดโลกกว้างให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ด้อยโอกาสมากกว่าเราใช่ค่ะเอาละค่ะรายการของเราวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเฟื่องมากๆเลยค่ะที่มาเปิดประสบการณ์ดีๆนะคะในโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการแบ่งปันรักเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special สารพันความรู้ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมประวัติความเป็นมาของการส่งน้ำพระธาตุนะคะที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Wisdom Special ค่ะสารพันความรู้ในวันนี้นะคะก็จะสอดคล้องใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะก็จะนำในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของการส่งน้ำพระธาตุมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนใช่ค่ะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันดีกว่านะคะกับช่วงสารพันความรู้ค่ะสารพันความรู้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งน้ำพระธาตุค่ะการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณที่นิยมกระทำเป็นประจำทุกปีเปรียบเสมือนการได้ส่งน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายโดยทั่วไปจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันงานเทศกาลประจำปีเช่นสงกรานต์และวิธีปฏิบัติในการส่งน้ำนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท้องที่นั้นๆหรือแล้วแต่บุคคลน้ำที่นำมาใช้ในการส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนั้นมีวิธีการเตรียมคล้ายกับการเตรียมน้ำเพื่อใช้สำหรับส่งน้ำพระพุทธรูปซึ่งการจะเลือกใช้แบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและเหตุผลของแต่ละบุคคลรวมถึงความสะดวกในการจัดหาอีกด้วยเมื่อทำการส่งน้ำเสร็จแล้วน้ำที่ผ่านการส่งองค์พระธาตุนิยมนำมาประพรมเพื่อเป็นสิริมงคลเสมือนหนึ่งน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งน้ำที่ใช้ในการส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนั้นแบ่งออกเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งมีผู้อธิบายว่าสาเหตุที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ในการส่งน้ำองค์พระธาตุนั้นเนื่องจากว่าองค์พระธาตุเกิดมาแต่ผู้บริสุทธิ์ธาตุเหล่านั้นจึงเป็นของบริสุทธิ์ไม่สมควรจะเอาสิ่งใดๆก็ตามเจือปนลงไปแปดเปื้อนองค์พระธาตุแต่อีกเหตุผลกล่าวว่าในน้ำหอมหรือดอกไม้อาจมีสารใดๆก็ตามเจือปนจนทำให้องค์พระธาตุหมองลงได้น้ำสะอาดเจือด้วยสิ่งบูชาน้ำลักษณะนี้นิยมใช้ส่งน้ำพระธาตุโดยทั่วไปในว่าได้ถวายเป็นอามิตรบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งปวงซึ่งสิ่งบูชาที่เจือลงในน้ำก็แล้วแต่ความชอบและความเชื่อในแต่ละท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นน้ำหอมน้ำอบดอกไม้กลีบดอกไม้ฟักส้มปล่อย
หรือแก่นไม้จันทร์ฝนเป็นต้นเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการส่งน้ำพระธาตุมีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่แล้วค่ะแล้วก็นิยมทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันสงกรานต์ที่จะถึงก็จะทำกันใช่ค่ะเพราะว่านะคะเป็นวันสำคัญนะคะซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญในบ้านเราค่ะก็จะเห็นว่าหลากหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทางด้านของการทำบุญแล้วก็การส่งน้ำพระธาตุเกิดขึ้นนะคะพี่เคยมีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการส่งน้ำโดยจะใช้น้ำส้มปล่อยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการทำบุญที่แปลกตาแล้วก็แตกต่างจากภาคอื่นๆเหมือนกันนะคะถ้าว่าใครมีโอกาสเนี่ยในช่วงสงกรานต์สัปดาห์หน้าแล้วก็ไปเที่ยวที่ภาคเหนือก็ลองนะคะเข้าวัดทำบุญดูก็ได้นะคุณจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่เรียกว่านะคะจะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนชาติใดในโลกค่ะใช่หรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็สามารถส่งน้ำพระในห้องพระได้เหมือนกันบางบ้านจะมีพระธาตุอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็นำท่านออกมาแล้วก็ส่งน้ำหาน้ำบริสุทธิ์แค่นั้นเองใช่แล้วล่ะค่ะได้ด้วยว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็เต็มอิ่มกันไปแล้วด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารของเราตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจนถึงช่วงสุดท้ายค่ะแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะคะก็จะถึงช่วงเทศกาลสำคัญของเรานั่นก็คือสงกรานต์ค่ะนอกจากที่เราจะมีความสุขในการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะกลับภูมิลำเนาเนี่ยก็อย่าลืมนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่แล้วค่ะไม่อยากให้7วันอันตรายนี้มีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการของเราได้นะคะในช่องทางของเรานั่นก็คือทางด้านของ Facebook Fanpage ค่ะเพียงเข้าไปนะคะเสิร์ชหาชื่อรายการกับ Wisdom Station ค่ะเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะรวมถึงค่ะเข้าไปนะคะชมรายการย้อนหลังได้นะคะใน YouTube เสิร์ชชื่อรายการของเราเช่นเดิมค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ